ท่านครับคำถามวันนี้นะครับพี่น้องจากยะลานะครับฝากถามว่าคนต่างศาสนาเนี่ยให้สามารถให้สลามเราได้หรือไม่พี่น้องที่ยะลาครับผมถามมาเขาไม่ได้ระบุใช่ไหมครับว่าถามใครเพราะงั้นถามเองตอบเองเอาเชิญครับคืออย่างนี้อย่างเช่นที่ผมทำงานอยู่คนต่างศาสนาก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องของแขกอาหรับเนี่ยเข้ามาก็คือด้วยการต้อนรับสลามอะไรกุ้มให้กับแขกอาหรับให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยให้กับคนที่มาให้กับคนที่มานี่คือผิดมารยาทของการให้การรับอันนี้คือเหมือนกับเราเข้าตามสถานที่บริการไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเวลาเข้าไปนี่เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายแผนกต้อนรับเขาก็จะสวัสดีเชิญครับอะไรแบบนี้อันนี้เหมือนกันคือเปลี่ยนจากสวัสดีมาเป็นสลามอะไรกุ้มจริงๆแล้วมารยาทของการให้สลามคนยืนให้กับคนนั่งให้คนนั่งครับคนเดินผ่านให้กับคนอยู่คนมาเนี่ยให้กับคนอยู่ไม่ใช่คนอยู่ให้เห็นเขาโผล่มาอัสลามุอะลัยกุมอันนี้มันสลับกันเขาถามว่าได้ไม่ได้ไม่ตอบเขาหรอคนต่างศาสนาให้อะนะคือเขาจะให้อะให้ได้เพราะเขาก็ไม่รู้กลุ่มของเราแต่หน้าที่ของเราน่ะสิจะรับหรือเปล่าแล้วก็ตกลงได้ไม่ได้อะคือรับหรือว่าให้ทั้งสองกรณีแหละคือเราจะให้กับกาเฟตหรือกาเฟตให้เราเนี่ยเราเป็นมุสลิมเราจะทำอย่างไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องของคำสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำทักทายปกติมันเป็นคำดูอาด้วยเป็นคำทักทายสำหรับมุสลิมกับมุสลิมที่เป็นข้อบัญญัติของศาสนาวันนี้เรามุสลิมกับมุสลิมเจอกันจะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอะไรไม่ใช่มุสลิมกับมุสลิมเจอกันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดก็ตามนะก็คือต้องอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามุสลิมก็ให้กับมุสลิมแต่เดี๋ยวนี้อาหรับเองเนี่ยก็ไปแห่แหนกับพวกตะวันออกกลางไปกับพวกตะวันตกก็เยอะก็คือพวกตะวันตกเวลาเขาทักทายกันเนี่ยGood morning, good afternoon, good night ครับใช่ไหมอรุณสวัสดิ์ครับสบาฮัลเคิร์สบาฮัลโนอาหรับเองก็เอาถ้อยคำทักทายของเขาเนี่ยมาแปลเป็นภาษาอาหรับใช่ไหมสบาฮัลเคิร์มาซานเคิร์ครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็คือ good morning, good night นั่นแหละจริงๆแล้วมันหน้าที่เราเนี่ยต้องรักษาสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาไว้มุสลิมเจอกับมุสลิมก็ต้องให้สลามกันตอนนี้ไอ้การให้เนี่ยเป็นซุนนะครับแต่คนที่ได้ยินสลามเนี่ยวาญิบรับเป็นวาญิบครับถ้านั่งอยู่กันสัก5คน10คนมีมุสลิมเดินผ่านมาแล้วอัสสลามุอะลัยกุมในวงไม่มีใครตอบรับเลยนั่นน่ะทั้งกวนเลยน่ะคือผิดทั้งหมดแต่ถ้าใครสักคนนึงรับสลามขึ้นมาว่าอะลัยกุมุสสลามก็ถือว่าซอละในวงนั้นคือทั้งหมดรอดซอละเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อปฏิบัติระหว่างมุสลิมกับคนที่เป็นมุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมที่เราเองก็แปลกันคล่องนะขอความสันติความเมตตาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุความเมตตาความจำเริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านครับในเวลาแปลคำสลามที่ผมยังตังหิดใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไปใช้กริยาคำสั่งเราก็ไม่รู้ว่าสั่งใครสลามอะไรกุ้มขอความสันติจงประสบแด่ท่านจงประสบนี่สั่งใครสั่งอัลลอฮ์สิขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ครับจงประสบแด่ท่านหรือจะเป็นคำร้องขอร้องขอถ้าเป็นคำร้องขอก็น่าจะให้ความหมายว่าได้โปรดประสบครับโปรดประสบในทำนองเนี้ยนะเราจะคิดเยอะไปเปล่าไม่รู้ภาษาเอาแล้วก็ยังไม่ตอบเขาเลยล่ะครับลองโยนให้ตอบบ้างนี่เป็นไม่คือเขาจะให้นะคือมันเรื่องของเขาแต่คือมุสลิมเนี่ยก็มีสำนวนในการรับสำหรับคนกาเฟรให้
ก็สำหรับเวลาที่กาเฟรเขาให้สลามอ่ะไม่มีไม่ใช่วาญิบแล้วก็ไม่ใช่ซุนนะในการที่จะตอบรับแต่ถ้าไม่ตอบก็ไม่ได้บาปแต่ถ้าตอบก็ไม่ได้ซุนนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลบุญด้วยไม่แต่เหตุการณ์เคยเกิดขึ้นกับยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีอยู่กับท่านหญิงไอชะครับที่บาทหลวงยะฮูดเดินผ่านไปแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมท่านหญิงไอชะพอได้ยินเท่านั้นแหละสวนเป็นควันเลยครับบอกพวกเอ็งนะสิไอ้ลูกหมูลูกหมาอะไรครับก็สวนเลยสวนทันทีนบีก็ฮะไอชะอย่างนี้เชียวเลยท่านหญิงไอชะก็ถามว่าเอ้านบีไม่ได้ยินได้ไงว่าเขากล่าวอะไรกับท่านครับนบีก็บอกกับไอชะแล้วก็เธอไม่ได้ยินเนื่องไงว่าฉันตอบว่ายังไงครับคือถ้อยคำที่ชาวยะฮูดให้แก่นบีเนี่ยไม่ใช่อัสสลามุครับคือในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าอ่านตกคำไปหรือใส่สระผิดเพี้ยนไปความหมายมันจะไปคนละเรื่องเลยถ้าฟังเผินๆมันเหมือนจะเป็นคำเดียวกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่จริงๆไม่ใช่อัสสลามุกับอัสสลามุมีลามกับไม่มีลามอัสสลามุกับอัสสลามุครับใช่ไหมสลามที่ศาสนาสอนให้กล่าวก็คืออัสสลามมีลามด้วยครับบาทหลวงยะฮูดกล่าวอัสสลามุไม่มีลามความหมายมันก็คืออัลเมาตุครับผมอัลฮาลิกุครับขอให้ชิบหายขอให้ตายชิบหายวายวอดไตหงไตหาอะไรอย่างนี้ขอให้พินาศเพราะงั้นแทนที่จะให้พรแก่กันก็เป็นถ้อยคำที่สาปแช่งคำว่าอัสสลามุเป็นคำแช่งแต่อัสสลามุเป็นคำให้พรครับผมแล้วนบีก็บอกเธอไม่ได้ยินหรือว่าฉันตอบเขาไปยังไงบอกกับไอชะนบีก็ตอบสั้นๆว่าอะไรแกครับแปลยังไงก็ขอให้ประสบกับเองอย่างนี้แหละเองก็เหมือนกันคือให้ยังไงมาเองก็เหมือนกันครับเหมือนพูดง่ายๆว่าพอให้ได้มั้ยเหมือนกันแค่นั้นครับคือถ้าในกรณีที่จะรับอย่างเงี้ยนบีก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูวาอะไรก็แค่นี้มายังไงก็ไปอย่างนั้นก็อย่างนั้นครับแต่ไม่มีบทบัญญัติที่บอกว่าถ้าเขาให้แล้วเราต้องรับในถ้อยคําที่ดีกว่าบทบัญญัติอันนี้วางไว้ในอัลกุรอานใช้สําหรับมุสลิมกับมุสลิมให้ที่ดีรับที่ดีกว่าก็คือเวลาสมมุติว่าผมให้อัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์อามีนตอบวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ถ้าผมให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุถ้าผมให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาเอาจริงเหรอวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพูดมาแล้วต้องแจงด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมเอ๊ะมายังไงอย่างนั้นเหรอเปล่าครับไม่มีอย่าพูดเล่นพูดผ่านเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นไปคือถ้าอาจารย์ให้เต็มผมก็ต้องรับเต็มแค่ไหนเต็มแค่วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุไม่มีตะอาลาไม่มีตะอาลาแล้วที่มีล่ะที่ว่าเมื่อกี้ล่ะที่มีตะอาลาเขาใส่กันเป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ให้คุณลักษณะของอัลเลาะห์แต่ไม่ได้เป็นคำสอนของศาสนาที่จะเอาถ้อยคำที่เราคิดว่าดีเอามาเติมกันเองเห็นไหมอันนี้เติมกันเองไม่ได้นบีไม่ได้สอนศาสนาไม่ได้สั่งไม่ใช่คำว่าตะอาลานั้นคือการเป็นถ้อยคำที่เทิดเกียรติครับผมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งครับแต่ไม่ว่าจะเอาถ้อยคำไหนเอามาใส่เอามาเติมนะถ้าศาสนาไม่ได้สอนไม่ได้สั่งเราเติมเองไม่ได้เพราะงั้นรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาไว้ถ้าพี่น้องบางคนบอกว่าเอ๊ะจะคิดเยอะกันไปหรือเปล่าแค่คำนิดเดียวเนี่ยจะมีปัญหาครับแค่ตะอาลาเองแค่ตะอาลาเอ๊ะจะมีปัญหาอะไรยังไงเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกครับแต่เราเนี่ยบอกตามที่ศาสนาสอนเอาไว้ครับ
เวลามีปัญหาก็คือคนที่เขากล่าวนั่นแหละเขาก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดในการกระทำของเขาเราเพียงแต่มีหน้าที่ชี้แจงครับผมบอกกล่าวให้ฟังตอนนี้ในสังคมของเราผมไม่เข้าใจนี่อาจารย์อามินเวลาที่กาเฟสเขาให้สลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมืองมหาเสียงในหมู่มุสลิมครับต้องการที่จะได้ใจซื้อใจครับผมทำตัวสนิทสนมกับมุสลิมซะก่อนจะทำยังไงล่ะก็คนแขกหรือคนมุสลิมเขาทักกันอัสสลามุอะไรกุ้มเอามาเอาบ้างเลยพอคว้าไม้ได้อัสสลามุอะไรกุ้มเนี่ยนะฮะโอ้โหคนที่ได้ยินก็ดีใจกันยกใหญ่เลยโอ้โหเขาพูดได้ดีใจไปกับเขาด้วยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือรูปแบบการหาเสียงมันไม่ใช่วันนี้เวลาที่เราให้สลามเนี่ยเราให้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ขอดุอาให้แก่กันครับทีนี้เราก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเรายกเราเทิดคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเกินเหตุนะให้เข้ามาในมัสยิดมาหาเสียงในมัสยิดมาคืนคุยแล้วเรื่องสถานะของมัสยิดครับเพราะงั้นถ้าในกรณีกาเฟสเขาให้สลามก็ไม่ต้องรับไม่วาจิบรับเขาอัสสลามุอะไรก็สวัสดีครับ แล้วก็ก็วัดดีสวนสวัสดีสวนถ้าในกรณีที่มุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็ใช้คำทักทายกันแบบไทยๆใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มันไม่ใช่ยังไงมันไม่ใช่ถ้อยคำที่เป็นศาสนาหนึ่งศาสนาใดไม่ได้เป็นถ้อยคำทักทายแบบศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอะไรมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยๆที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะงั้นเวลาที่เจอคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมหรือเวลาเขาทักเราสวัสดีครับครับผมเราสวัสดีครับสวัสดีงั้นก็ได้ไม่เป็นไรครับผมนานมาแล้วอาจารย์อามีนผมเคยพูดบอกว่าในสังคมของเราเนี่ยนะถ้าเราใช้กันอย่างนี้แล้วก็มันจะกลายเป็นแฟชั่นแล้วมันก็จะติดกันไปแล้วมองมาถึงวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเขาว่าผมคิดเยอะไปหรือเปล่าจุกจิกหรือเปล่าอะไรครับสลามอะไรกุ้มครับสลามอะไรกุ้มค่ะครับบางทีท้ายสลามต้องมีคำว่าครับต้องมีคำว่าค่ามันเหมือนกับว่าเอ๊ะคำสลามของเราเนี่ยมันยังไม่เพราะมันยังไม่มันจะทำให้ดูสุภาพขึ้นหรือเปล่าดูสุภาพขึ้นมันก็กลายเป็นคำสลามของคนเมืองครับคำสลามของคนเมืองก็คนเมืองเขาเจอกันอัสลามุอะลัยกุมครับสลามุอะลัยกุมค่ะตอนนี้มันก็ระบาดกระจายไปพอเริ่มกระจายไปตั้งแต่ในช่วงแรกๆใช่ไหมพอเริ่มกระจายไปตอนนี้เอาละทั้งหมดละทั้งคนเมืองทั้งคนนอกเมืองนี่เวลาเจอสลามุอะลัยกุมครับนะทำไมต้องไปใส่ครับครับหรือใส่ค่ะหรือใส่ค่ะบางคนคือเป็นคนสุภาพคือพูดค่ะพูดค่ะอยู่ตลอดเวลาพอเวลาให้สลามมาก็ติดมาผมไม่ได้ว่าใครหรอกลูกชายลูกสาวผมเองอะเวลาเขาก็ใช้ของเขาหรอกเขาติดแล้วก็พยายามที่จะแก้จะบอกจะเตือนไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่เพราะว่าคำสลามนี่มันเป็นถ้อยคำที่เป็นดุอาและก็เพราะที่สุดแล้วครับผมและยิ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กในการแชทในการพูดคุยกับสลามครับสลามค่ะบารานามีหลายคนเนี่ยเวลาส่งข้อความมาถามปัญหาเนี่ยนะขึ้นต้นสลามครับแล้วเราจะรับยังไงวะเนี่ยเรารับไม่ถูกนะอาจารย์อามินเคยไหมเคยแล้วรับยังไงผมก็ว่าอะไรกุมุสลามครับสลามครับเขาพูดแค่เนี่ยสลามครับจะไม่ให้ก็ไม่ต้องให้เลยจะให้มันก็ยังไงอ่ะสลามครับน่าเขียนอัสลามุอะลัยกุมต่ออีกสักหน่อยก็ยังดีนะครับนี่สลามหรือเวลาเขียนจดหมายสลามอาจารย์ฟาริดอย่างนั้น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 สันตินะสันติเอ๊ะมันยังไงก็คือสันตินะอาจารย์อย่างนี้หรือเปล่าก็คือถ้าจะให้ก็ให้ครบประโยคตามสำนวนท
ที่เป็นสำนวนของศาสนาอย่าไปตัดทอนอย่าไปต่อเติมให้มันกลายเป็นแฟชั่นจะเอาคำศาสนาเป็นแฟชั่นหรือคิดหรือทึกทักกันเอาเองครับในกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมโดยเจตนาที่เราเรียกร้องเชิญชวนให้เขาสู่อิสลามนบีก็เคยส่งคำสลามให้กับคนเหล่านั้นเวลานบีมีสารไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อเชิญชวนให้รับอิสลามนบีแต่นบีจะไม่ใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้ใช้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมแต่นั้นเขายังไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเชิญชวนให้เป็นมุสลิมอย่างเช่นสารของนบีที่ส่งไปตามหัวเมืองสลามุนอะลามานิตตะบะฮูดาขอความสันติจงประสบแด่ผู้ที่ปฏิบัติตามทางนำครับอย่างนี้ถ้าใช้อย่างนี้ได้ก็คือต้องเป็นพวกอะฮ์ลุลกิตาบใช่ไหมก็ที่นบีส่งสารไปครับก็ขอให้ขอถ้าอะไรนะความสันติครับได้โปรดได้ประสบกับคนที่อยู่บนทางนำครับคือไม่ได้เป็นคำสลามเหมือนเนี่ยก็ให้มุสลิมโดยทั่วไปถ้ามุสลิมทั่วไปก็คือขอพรจากพระเจ้าครับผม นี่ก็คือเรื่องของการกล่าวสลามของคนต่างศาสนิกแล้วก็เป็นการกล่าวสลามของคนมุสลิมด้วยกันสรุปสิสรุปจะรับไม่รับกาเฟตให้สลามรับก็ได้ไม่วาจิบรับแล้วก็ไม่ใช่สุนนะรับแต่ถ้าเกิดจะรับก็วาไลกะเหมือนกันก็ขอให้ประสบเหมือนกันแค่นั้นครับผม